เอาล่ะคุณผู้ชมถึงเวลาฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับท่านนี้นะครับนั่นก็คือคุณแดนนะฮะ NRF นะครับคุณแดนปฐมวานิชเพื่อที่จะดูทิศทางของ NRF หลังจากช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย NRF เนี่ยสิ่งที่ใครหลายคนมองภาพนั่นก็คือว่าเป็นธุรกิจแห่งอนาคตถูกไหมนะฮะแต่ว่าหลายคนก็สอบถามอยู่เหมือนกันอ้าวแล้วธุรกิจแห่งปัจจุบันล่ะเป็นอย่างไรนะฮะสถานการณ์เป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านนี้ครับคุณแดนปฐมวานิชสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ้าวผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปธุรกิจแห่งอนาคตผมขอถามธุรกิจแห่งปัจจุบันก่อนสถานการณ์เป็นอย่างไรในวันนี้ธุรกิจปัจจุบันของเราก็พวกส่งออกเอ็กติกฟู้ดถูกไหมก็จะมีการลงทุนอย่างเช่นบริษัทแพนแอนด์บีนบ้างนะครับสถานการณ์ต่างๆเป็นอย่างไรช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยณขณะนี้ครับก็ที่จริงเนี่ยเราสิ่งที่เราเห็นเนี่ยทั่วโลกตอนนี้ตั้งแต่กุมภาพันธ์25กุมภาพันธ์เนี่ยแบบบนพอสมควรนะฮะสำหรับธุรกิจเราเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะอยู่ในฐานะที่โชคดีนะครับว่าไม่ได้รับผลกระทบคือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราก็โชคดี1แดงแล้วนะครับเพราะว่าเราส่งออกเนี่ยเป็น US ดอลลาร์นะครับเกิน 95% นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เงินบาทเนี่ยอ่อนไปที่35จะไป36เนี่ยเราได้อานิสงส์ที่ชัดเจนเลยนะครับเป็นบวกเลยนะฮะส่วนของประเด็นของตู้ตอนนี้นะครับที่เดิมเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับเราเองเนี่ยก็คือเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการส่งออกนะครับเพราะเราขายเป็น FOB แต่ลูกค้าของเราเนี่ยก็ suffer นะครับเพราะว่าเขาต้องเสียค่าขนส่งค่าเงินเยอะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นชัดเจนตอนนี้ก็คือว่าค่าส่งออกนะครับในแง่ของตู้เนี่ยส่งไปอเมริกายกตัวอย่างเนี่ยตกเกือบ 70% นะครับจากเดิมนี้ที่มันไปพีคที่ตู้ละ 25,000 เนี่ยเหลือตู้นึงประมาณ 7,000 เหรียญนะฮะมันทำให้แบบลูกค้าตอนนี้ค่อนข้างแบบ positive มากเลยตอนนี้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าแนวโน้มนะฮะบนเอทนิคฟู้ดของเราเนี่ยไปได้ค่อนข้างดีแล้วก็คนเนี่ยก็ตอนนี้ออกมาทานข้าวข้างนอกใช่ไหมครับมันก็ส่งผลนี่ดีต่อเนื่องเลยครับกลับผมทีละเรื่องนะเรื่องแรกคือค่าเงินบาทที่อ่อนค่าณขณะนี้เนี่ยส่งผลกับเราอย่างมากเพราะเราส่งออก 95% โอ้มันจะขนาดไหนอ่ะคุณแดนช่วยไกด์หน่อยได้ไหมเวลามันไปลงในมาร์จิ้นมันจะโผล่ขึ้นมาขนาดไหนอย่างไรแล้วเรามีประกันความเสี่ยงไหมหรือยังไงหรือมันช่วยด้านไหนยังไงบ้างฮะครับมันช่วย2ด้านเลยครับคือ1เนี่ยในแง่ของการแข่งขันถ้าเทียบกับคู่แข่งที่เป็นสินค้าของจีนของเวียดนามนะฮะก็มันจะทำให้สินค้าของเราเนี่ยก็ถึงนะในซูเปอร์เองเนี่ยไม่ได้สะท้อนถึงความต่างในเรื่องของราคาแต่ว่าสิ่งนี้มันทำให้เราทำได้ก็คือว่าเราสามารถอัดเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยได้มากกว่านะครับมากกว่าเขานะในส่วนของมาร์จิ้นเองเนี่ยนะครับก็บางทีก็พูดยากนิดหนึ่งเพราะเอทนิคฟู้ดตอนนี้มันสัดส่วนของรายได้มันตกเหลือ 70% เพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดถึง on gross profit margin นะฮะบนเอทนิคฟู้ดเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยนะครับหรืออาหารปรุงรสพวกซอสอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเงินบาทเนี่ยมันไปที่36เนี่ยทำให้GP ของเราเนี่ยมันก็ขึ้นแบบมันเด้งขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์เลยครับโอเคเห็นภาพนะคะอีกอันนึงที่บอกออกมาเรื่องของค่าระวางเรือซึ่งเมื่อก่อนเป็นปัญหาสำหรับเรานะทำให้เราเนี่ยต้องเลื่อนส่งออกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นปัญหาทำให้อาจจะทำให้กำไรมันอาจจะถอยไปบ้างในช่วงที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์ที่มันดีขึ้นมันทำให้ลูกค้าสั่งมากขนาดไหนปกติแล้วเราเป็นคนจ่ายค่าเฟรทไหมฮะปกติเราไม่ได้จ่ายค่าเฟรทครับแต่ว่ามันมีผลคือ2เรื่องครับคืออันแรกเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยการที่มันจะมีเรือส่งเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากในช่วงที่ผ่านมาทำให้เราต้องเลื่อนการส่งใช่ไหมฮะเรื่องที่2เนี่ยมันคือปัจจัยในเรื่องของลูกค้าเองนะแน่นอนเนี่ยถ้าคือก่อนโควิดนะฮะการส่งออกเนี่ยตู้ไปอเมริกาเนี่ยตกหนึ่งแค่ตกตู้20ฟุตแค่ตู้หนึ่งประมาณ 2,000 กว่าเหรียญเองนะช่วงนี้บิ๊กพีคเลยนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ย 25,000 ขึ้นมา10เท่านะทำให้ลูกค้าเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็เหนื่อยนะฮะ
เขาก็แบบถ้าอย่างนี้เราช่วงนี้เราก็ชะลอแต่ตอนนี้เนื่องจากค่าขนส่งเนี่ยมันตกแล้วนะฮะทุกคนก็คือเริ่มกลับมาแบบเต็มสูบอ๋อก็คือสั่งเลยนะฮะคือไม่ชะลอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่งผลบวกทีนี้ผมต้องถามนะฮะอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญและคนก็อาจจะมองภาพว่าเอ๊ะกระทบ NRF หรือเปล่าจริงๆมันก็กระทบกับอุตสาหกรรมทั้งหมดนั่นก็คือตัวของวัตถุดิบต้นทุนต่างๆที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังงานเองก็ตามผมไม่แน่ใจว่าในส่วนของวัตถุดิบเราขึ้นด้วยหรือไม่อย่างไรคุณแดนมีข้อมูลตรงนี้ไหมฮะมีครับที่จริงเนี่ยในแง่ของเงินเฟ้อก็คือแน่นอนเนี่ยมันส่งผลกับทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนทุกบริษัทเลยนะเพียงแต่ว่าบริษัทไหนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มราคาแล้วก็ให้กับทางลูกค้านะครับในกรณีของเรานะครับผมคิดว่าผลกระทบในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมีผลแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเงินเฟ้อบนวัตถุดิบเองเนี่ยนะครับมันเป็นสัดส่วนจากราคาสินค้าเนี่ยแค่ประมาณสักสักประมาณ 30% เพราะนั้นเนี่ยถึงเงินเฟ้อขึ้นมา 10% จาก 30 เนี่ยไม่ได้กระทบเราเท่าไหร่นะฮะในส่วนของการขึ้นราคากับลูกค้านะครับเราก็สามารถขึ้นราคาได้นะครับสิ่งที่มีผลกระทบระยะสั้นเนี่ยก็จะมีที่โรงงานที่อังกฤษนะฮะก็คือก็มีมันก็จะมีเรื่องของเงินเฟ้อบนพลังงานนะครับแต่ว่าเราก็โชคดีตรงที่ว่าลูกค้าทุกคนก็เข้าใจและทุกคนก็คือสามารถขึ้นราคาได้หมดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่ครับอ๋อก็คือขึ้นราคาได้ตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นใช่ครับใช่ณขณะนี้พวกโปรตีนจากพืชอะไรพวกนี้ก็สามารถขึ้นได้ใช่ครับใช่ครับครับผมถามตรงๆอย่างเงี้ยโอกาสของมาร์จิ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรวันนี้มาร์จิ้นผมไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหรือว่าคุณแดนวางไว้เท่าไหร่แล้วด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันทำให้มาร์จิ้นของเราเนี่ยโอกาสขยับขึ้นขยับลงหรือว่าเท่าเดิมหรือยังไงครับผมคิดว่าตอนนี้นะครับมาร์จิ้นของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักถ้าดูไตรมาส1เนี่ยรู้สึกประมาณ 40% ใช่ไหมครับเพราะว่าสัดส่วนในส่วนที่เราขายบนอีคอมเมิร์ซเนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับก็คิดว่าถ้ามันน่าจะขึ้นมาได้แบบสักเปอร์เซ็นต์ 2% นะครับเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีผลในภาพรวมมากนักนะครับแต่ว่าผลเนี่ยบนกำไรสุทธิเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนในครึ่งปีหลังนะครับเอาละนะฮะโอเคนี่คือธุรกิจปัจจุบันที่ทำแล้วอยากจะบอกนะฮะทีนี้ไปในส่วนของธุรกิจที่เรากำลังเดินหน้าณขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเห็นบอกว่าแพลนเบดนี่ตอนนี้ถือว่าบูมเลยเหรอหรือยังไงใช่ก็คือที่จริงเนี่ยนะฮะล็อกแต่คือดักการดูตัวเลขนะครับแพลนเบดจริงๆเนี่ยถ้าดูตัวเลขในเมืองนอกนะครับมันดูเหมือนชะลอตัวแต่จริงๆนี่มันไม่ได้ชะลอตัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าคนบนภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับพันเบสมันโต year on year ถ้าเทียบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันโตประมาณ 15% ต่อปีนะครับโดยเฉลี่ย3ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2ตอนนี้นะครับบริษัทตอนนี้ต้องการที่จะหาโรงงานที่จะผลิตในลักษณะ OEM ให้เขานะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธละตอนนี้ว่าแพนเบสเนี่ยมันเป็นแค่เทรนด์อย่างเดียวแพนเบสเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักในสมัครที่เมืองนอกแล้วตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อตอนนี้ S-curve มันเริ่มมาอย่างนี้ใช่ไหมครับมันเริ่มโตต่อเนื่องใช่ไหมครับมันทำให้พวกแบรนด์ยักษ์ใหญ่เนี่ยเริ่มหันมาหาโรงงานที่จะผลิต OEM อย่างเช่นเรานะครับที่อังกฤษนะฮะแล้วตอนนี้มันมีบริษัทแบรนด์ยักษ์ใหญ่เนี่ยตอนนี้นะครับที่จะมาจ้างเราเพราะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างแบบ very positive ในครึ่งปีหลังนะครับในส่วนของOEM พันธุ์ของเรานะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของดีลที่เราประกาศนะครับเมื่อเดือนก่อนนะครับเราประกาศว่าเราจะซื้อแบรนด์เบอร์สีของอเมริกานะครับดีลนี้ก็ไปได้ดีมากเลยนะครับก็เราเพิ่งเซ็นสัญญากันไปนะครับก็คาดว่าจะปิดไปถึงว่าจ่ายตังค์เนี่ยภายในประมาณสัก 45-60 วันนะฮะทีนี้เนี่ยในวิธีการที่เราซื้อนะครับก็คือว่าเราซื้อลักษณะเป็น convertible bond convertible debt นะครับก็คือว่าเราให้เป็นเงินกู้ก่อนนะครับที่สามารถที่จะแปลงออกมาเป็นหุ้นได้นะครับภายในประมาณ 18-24 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้ผลบวกก็คือเพราะเนื่องจากว่าเราคิดดอกเบี้ยเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะมีกำไรจากตรงนี้เข้ามาที่ค่อนข้างดีพอสมควรครับ
ครับผมขออนุญาตถามคุณแดนอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วคุณแดนก็เคยพูดไปบ้างแล้วแหละนะครับเราไปลิงก์นะฮะกับ Beyond Meat ที่ตอนนี้ผลประกอบการของเขาเนี่ยไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่ถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยเราถามอย่างนี้นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความต่างของ NRF เป็นยังไงแล้วก็ตกลงโปรตีนพืชเนี่ยมันมีความฮอตขนาดไหนอย่างไรฮะก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าทุกแบรนด์ตอนนี้นะครับที่เมืองนอกเนี่ยต้องมีกลยุทธ์พันเบสนะทุกแบรนด์เลยนะถ้าไม่มีกลยุทธ์พันเบสเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่อง PR แล้วนะตอนนี้ก็คือว่าเขาจะผมว่ามันเขาที่มีปัญหากับผู้ถือหุ้นด้วยซ้ำนะแล้วอย่างผมเพิ่งเห็นข่าวเมื่อเช้านะครับถ้าเรากลับมาดูที่ประเทศไทยนะครับก็เกือบทุกแบรนด์เหมือนกันก็เปิดพันเบสตั้งแต่ผม IPO นะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้าผมเห็นข่าวมี TOA ก็เปิดก็ลงสนามพันเบสเหมือนกันมันทำให้เห็นนะว่าอุตสาหกรรมแพนเบสเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นตลาดที่ดีครับอ๋อครับเอาเพราะฉะนั้น Beyond Meat เนี่ยเขากำลังเจอคือเขาเป็นแบรนด์เขาก็เจอเรื่องของการแข่งขันอันนั้นเป็นปกติแต่ของเราเนี่ยจะเป็นตัวที่ส่งตัวของแพนเบสให้กับบรรดาแบรนด์ต่างๆถูกไหมฮะใช่คนละทางกัน Beyond Meat นี่น่าสนใจนะครับคือ Beyond Meat ถ้าดูเนี่ย Q1Q นะครับไม่ได้โตเหตุผลเพราะว่าคู่แข่งมากขึ้นแล้วคู่แข่งนั้นเป็นใครนะครับก็จะเป็นพวกแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่ต้องการผลิต OEM ซึ่งหลายๆแบรนด์ตอนนี้เริ่มหันมาคุยกับเรานะครับบอกว่าตอนนี้เขาไม่จำเป็นต้องซื้อ Beyond Meat แล้วตอนนี้เขาอยากมีแบรนด์ของเขาเองนะครับเขาประหยัดคอสมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้คือคนจะเข้ามาในซูเปอร์คนจะเข้ามาในร้านอาหารไม่ได้สั่งแฮมเบอร์เกอร์ Beyond Meat แต่สั่งแพนเบสแฮมเบอร์เกอร์นะครับอันนี้คือมันก็เป็น S curveปกตินะครับของอุตสาหกรรมที่โตเร็วนะครับแล้วก็ออกมาเป็นถือว่าเป็นเมนสตรีมครับครับผมเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพได้ในส่วนของแพลนเบสยังเติบโตอย่างต่อเนื่องเอาอย่างง่ายๆไอ้ตรงของอิตาลีเนี่ยฮะที่เราไปทำไว้เนี่ยเอาอิตาลีของเราเนี่ยเป็นยังไงสถานการณ์เห็นบอกว่าดีเหรอฮะใช่ๆนี่ผมก็อยู่ที่ออสอิตาลีมีอีกเขามีจัดงานที่นี่นะครับก็Old Eatery เนี่ยถือว่าเป็นกึ่งคาเฟ่กึ่งมินิมาร์ทนะครับซึ่งเราวางตัวว่าเราจะในแง่ของค่าอาหารค่ากาแฟเนี่ยแพงกว่า Amazon หรือถูกกว่า Starbucks เพราะฉะนั้นกาแฟราคาเข้าถึงได้นะครับแล้วเราไม่ได้ Hard Sell นะวันนี้คือ Plant Based เราเน้นนะอันนี้คืออาหารที่อร่อยนะครับ Feedback ดีมากเลยนะครับทำให้เรามั่นใจตอนนี้ว่าเราจะขยายสาขาเริ่มจากทั่วกรุงเทพก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยายทั่วประเทศนะครับโอ้หวังไว้ขนาดไหนอ่ะขยายสาขานี่จะเอาสักเท่าไหร่อย่างไรวิธีคิดวิธีการขยายสาขาจะเป็นอย่างไรแฟรนไชส์ลุยเองหรือยังไงฮะตอนนี้เดี๋ยวในแง่ของจำนวนสาขาเดี๋ยวขอเดี๋ยวเรากำลังวางแผนอยู่ค่อยมาประกาศอีกทีนะครับแต่ว่าเรามีทั้งเรามีโมเดลที่เป็นคีออสที่เป็นไซส์ขนาดช็อปขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับที่สุขุมวิท51ถ้าท่านไหนผ่านสุขุมวิท51ได้อยู่ปากซอยเลยนะครับเชิญเลยนะครับผมก็อยู่ที่นี่หลายวันเลยนะครับแล้วก็เราก็จะมีขนาดที่เป็นขนาดเล็กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าไปได้รูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในห้างจะอยู่ในปั๊มเราไปได้หมดเลยนะครับแล้วราคาข้อสำคัญนะครับราคาเข้าถึงได้นะครับไม่ว่าเราจะขายในกรุงเทพขายเชียงใหม่ขายหาดใหญ่เราไปได้หมดครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมพูดถึงเอาสองธุรกิจนี้ก่อนนะฮะก็นั่นคือธุรกิจเอทิคฟู้ดก็พวกเครื่องปรุงรสทั้งหลายแหละนะฮะแล้วก็ธุรกิจแพนเบสเนี่ยปีนี้เนี่ยสัดส่วนมันจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ถ้าไปเราไปซื้อแบรนด์เบอร์4ของสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยสัดส่วนต่างๆจะเป็นยังไงให้ผมเห็นภาพหน่อยได้ไหมครับก็ผมคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับเราผลประกอบการในฝั่งเอทิคฟู้ดเนี่ยสิ่งที่จะเห็นชัดเจนมากเนี่ยนะครับคือผลสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนลงนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะในส่วนของแพนเบสเนี่ยตอนนี้นะครับเราครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็พลิกเป็นกำไรเลยนะฮะซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีปัญหาเนี่ยในเรื่องของโควิดใช่ไหมครับในการที่จะเปิดโรงงานแต่ตอนนี้เราก็จะพลิกเป็นกำไรขึ้นมาเลยที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะฮะในครึ่งปีหลังนะครับแล้วเนื่องจากเราซื้อแบรนด์เบอร์สี่ของอเมริกาชื่อทอมฟอกี้นะครับเนื่องจากเราเป็นสองขยักนะครับขยักแรกก็คือเราให้เป็นเงินกู้ก่อนนะครับแล้วขยักสองค่อยมาแปลงเป็นหุ้นนะฮะตอนนี้ก็คือว่าสัดส่วนรายได้ที่จะมาจากยอดขายเขาซึ่งเกือบ2,000 ล้านนะครับจะยังไม่เข้ามาที่ยังไม่คอนโซลเข้าบริษัทจนกระทั่งเราแปลงหนี้เป็นทุน
นะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีหน้าแต่ถ้าสมมตินะครับเราสามารถแปลงเราสมมติเราแปลงนี้เป็นทุนแล้วเราคอนโซลงบเข้ามาเนี่ยรายได้แพนเบสของเราก็จะขึ้นมาประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับโอเคเห็นภาพนะครับทีนี้ไปในส่วนของสิ่งที่น่าสนใจกับบริษัทนี้นะครับก็คือว่าเขามีจุดจำหน่ายเกือบ 30,000 ห้างทั่วประเทศอเมริกานะครับ 30,000 สาขาของซูเปอร์ทั่วอเมริกานะครับ Modern Trade เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่เรามีปัจจุบันเนี่ยเราก็จะอาศัยเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยจำหน่ายให้เราทั่วประเทศที่อเมริกาเลยครับอาศัยได้เลยไหมฮะตอนนี้คือไม่ต้องรอคอนโซลงบก็คือปล่อยกู้แล้วอาศัยได้เลยใช่เราจะเริ่มพัฒนาช่องทางนี้ปีนี้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะเริ่มจำหน่ายในต้นปีหน้าอันเนี้ยผมมองว่าเป็นซินเนอร์จี้เต็มประตูเพราะว่าเขาขายเกือบทุกมอร์แดนเทรดเลยนะครับทุกคนรู้จักหมดแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยนะครับเราไม่ต้องเสีย8เจี๊ยบตรงขาเข้า ที่นู่นนะ8เจี๊ยบแบบมันคิดทีนึง10ล้าน20ล้านบาทนะครับต่อ SKU เลยนะครับนะปล่อยกู้ได้ดอกเบี้ยไม่ต้องเสียค่าแปะเจี๊ยเข้าห้างด้วยนะฮะอ่ะนี่ก็คือตัวของแพลนเบดเห็นภาพทีนี้ไปอีกอันนึงนะครับเห็นบอกว่าจะมีดีลปิดดีลอะไรที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซอีกแล้วเหรอฮะใช่ครับก็จริงๆเนี่ยเราพูดมาสักพักหนึ่งแต่เราก็จะมีจริงๆเรามีหลายเดียวนะที่อยู่ในแพลนเนี่ยแล้วว่าเดียวที่ปิดแล้วไม่กี่วันเนี่ยบางทีมันล่าช้ามานิดนึงนะก็มันจะเป็นอาหารเสริมแล้วก็ยาอาหารเสริมให้กับผู้หญิงนะครับที่กำลังพึ่งท้องอยู่นะซึ่งผมคิดว่าแบรนด์นี้ก็น่าสนใจก็โตได้ดีพอสมควรแล้วก็ชื่อเสียงค่อนข้างดังที่อเมริกาชื่อ Mommy Knows Best นะครับครับแล้วก็ผมจริงๆเนี่ยก็มีดีลที่น่าสนใจไว้วันหลังเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นดีลขนาดใหญ่นะครับ2ดีลนะครับซึ่งกำลังเวิร์กอยู่นะครับแหมยังเปิดไม่ได้อันนึงนะผมนิดเดียวนะครับผมคิดว่าครึ่งปีหลังแล้วไปถึงปีหน้าสิ่งที่ผมตื่นเต้นอันนึงเนี่ยนะครับคือเรามีโรงอาหารที่ลาดบุรีซึ่งเราแปรรูปออกมาเราหันมาทำอาหารสัตว์เลี้ยงนะผมคิดว่านะครับปีนี้นะครับครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะมีคือโรงงานผมเนี่ยนะครับเสร็จอีก2อาทิตย์ข้างหน้าสร้างเสร็จนะครับโรงนี้นะครับจะทำให้เรามีรายได้เนี่ยนะครับประมาณ 10% ของรายได้ของเราเนี่ยในสิ้นปีนี้เลยนะครับแล้วกำไรด้วยนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยมันก็อาจจะดับเบิลเลยนะครับสัดส่วน net profit เนี่ยประมาณสัก 15% นะฮะโอ้ธุรกิจนี้ดีเดี๋ยวผมยังไม่ได้รู้จักกับธุรกิจนี้มากเลยนะฮะเล่าให้ฟังหน่อยนึงว่าแล้วตลาดเป็นตลาดไหนยังไงฮะแล้วเราขยายการเติบโตยังไงฮะธุรกิจเนี่ยที่โรงงานตรงนี้ที่กำลังเสร็จอาหารสัตว์เนี่ยครับคือเรามีโรงอาหารเรามีโรงแปรรูปอาหารนะครับซึ่งเรามีประมาณสัก3ปีแล้วนะครับซึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยเราตัดสินใจว่าเราเจอบริษัทอันนึงนะครับซึ่งมีทีมผู้บริหารแล้วมีออเดอร์อยู่ในมือเนี่ยประมาณ 3-400 ล้านบาทนะครับทำ dry pet food อาหารสัตว์เลี้ยงที่เป็นลักษณะแห้งนะฮะเราก็เลยตัดสินใจคุยกับเขาเอาอย่างนี้ผมมีโรงงานคุณมีธุรกิจคุณมีแบรนด์คุณมีลูกค้าเราก็มาเมิร์จกันนะครับ เราก็ตั้งบริษัทชื่อ Botany ขึ้นมานะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็ปรับปรุงโรงงานสั่งเครื่องจักรจากจีนมานะครับเริ่มเดินเครื่องอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์ข้างหน้านะครับลูกค้ามาเยี่ยมเต็มไปหมดละตอนนี้นะครับ ตอนนี้ดีมานด์ค่อนข้างล้นมือเลยนะครับผมค่อนข้างแบบตื่นเต้นกับเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะนะครับเขาสนใจแพทฟู้ดที่เป็นแพนเบสด้วยนะครับ อันนี้ผมแบบมันค่อนข้างตอบโจทย์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารายได้ปีนี้นะครับที่มาจากแพทฟู้ดเนี่ยน่าจะประมาณ200กว่าล้านนะครับแล้วก็ปีหน้านี้ก็คือแบบโตยังต่อเนื่องเลยครับครับผมอ้าวไปอีกหนึ่งธุรกิจนะครับเห็นบอกว่าผมเริ่มเห็นแล้วแหละในไลน์ของคุณทอมเนี่ยนะฮะหุ้นส่วนของเรานะครับซึ่งเขาก็มาถือ NRF ส่วนเราก็ไปลุยตัวของกัญชาให้กับเขานะฮะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมเห็นเขาเปิดแล้วเริ่มขายกัญชาแล้วนี่หรือยังไงฮะธุรกิจนี้เป็นยังไงต้องเรียนว่าธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่ปั่นป่วนพอสมควรนะตั้งแต่ตอนที่มันออกกฎหมายเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมครับที่เขาประกาศตัวเนี่ยเราก็นึกว่าจะมาแบบหนึ่งจะมาแบบ CBD จะมาแบบนี้ไปนู่นใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนที่เราเริ่มขออย.มันก็มีความคิดอีกแบบหนึ่ง
เราก็เจออุปสรรคแบบนึงใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ตอนที่กฎหมายออกมาเป็นทางการใช่ไหมครับวันที่แล้วมีผลเนี่ยวันที่9มิถุนายนก็เป็นอีกแบบนึงซึ่งทำให้จริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าเราก็อยากจะดูความชัดเจนใช่ไหมครับตั้งแต่นโยบายกฎหมายอย.จะว่ายังไงสุดท้ายก็ตอนนี้ชัดเจนว่าตัวต้นเนี่ยนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยนะครับจากพี่ทอมนะครับก็ถูกกฎหมายนะครับซึ่งสิ่งที่พี่ทอมทำเนี่ยนะครับซึ่งในบริษัท GTH เนี่ยเราถือหุ้นอยู่ 75% แล้วก็บริษัทCannabis ที่มุงนอกนะถืออยู่ 25% ชื่อ Audacious เนาะคือเราเน้นนะครับดอกกัญชาสำหรับการแพทย์นะครับก็คือGTH เนี่ยก็เข้าไปตั้งคลินิกนะครับที่สามารถเราสามารถเรามีหมอด้วยนะครับเราก็มีใบอนุญาตนะครับมีอยู่แค่ประมาณ10คนนะครับที่มีใบอนุญาตเรื่องนี้นะครับในประเทศไทยนะครับสามารถแพทย์นี้สามารถสั่งนะครับออกใบสั่งนะครับเพื่อที่จะขายนะครับดอกกัญชาทางการแพทย์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็เพิ่งทาง GTH เองเนี่ยก็นำเข้านะครับอย่างถูกต้องนะครับดอกกัญชาสำหรับการแพทย์นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่คุณภาพที่ดีพอสมควรและราคาไม่แพงเลยนะครับรู้สึกราคาแพงกว่าของในประเทศแค่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เองคือจริงๆมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมาทางด้านนี้นะครับแล้วเราก็รู้ว่าทางสังคมเองเนี่ยก็หันมาดูเรื่องนี้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมเราก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าไปศึกษามานะครับซับคิดดูนะถามนี้ดีกว่าผมไปดูมานะครับอัตราการเสียชีวิตจากการบริโภคกัญชาอย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ยใน20ปีที่ผ่านมาคือกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ฮะ0% 0โอ้โหครับ 0% ไม่มีใครตายนะครับจากการบริโภคโอดีกัญชาโดยตรงนะครับแต่ว่ามันมักจะเป็นอื่นๆนะครับที่เขาไปทำนะฮะผมเองนี่ก็ไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของ recreational use นะครับแต่เราสนับสนุนเรื่องของ medical use เพราะเราเห็นว่าคนที่บริโภคนะครับตัวต้นมันเนี่ยนะผลิตภัณฑ์ที่มาจากต้นของกัญชงกัญชาเนี่ยนะฮะก็มันได้ประโยชน์จริงครับอืมอ่ะทีนี้เอาล่ะอันนั้นเข้าใจนะฮะแต่ว่ามันเป็นธุรกิจแล้วก็เห็นคุณทอมก็เดินหน้าอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นยังไงยอดต่างๆช่วงแรกที่เริ่มนำเข้ามาหรือยังหรือยังไงฮะก็ตอนนี้นะครับก็นำเข้ามาแล้วได้30โลนะครับก็กำไรนะครับโลนึงผมพูดได้ไหมก็กำไรได้คือตอนนี้เราขายอยู่อันนี้หาได้อินเทอร์เน็ตเราขายกรัมนึงประมาณ500บาทนะฮะซึ่งเราก็กำไรได้ดีมากเลยนะครับกำไรแบบหลายแบบเป็น 10% อยู่นะฮะแล้วเราก็ดีมานด์มันล้นมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะครับสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่า GDS ก็กำไรในไตรมาสนี้แล้วก็ในครึ่งปีหลังนี่ก็จะกำไรเลยเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่พี่ทอมทำเนี่ยก็คือแกไปจับมือกับคือเนื่องจากแกค่อนข้างดังเรื่องนี้ใช่ไหมครับแกก็ไปจับมือกับพวกแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกทั่วในอเมริกาในแคนาดานะครับแล้วก็ไปล็อกเลยนะครับว่าเราเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์หลักของเขาในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีของนะครับจากthe number one the top brand จากอเมริกากับแคนาดานะครับเป็นเพียงแต่ผู้เดียวเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาพโดยสรุปท้ายที่สุดหลายคนก็มองภาพแหละว่าเฮ้ยของเราเนี่ยมันเชิงบวกปัจจุบันก็เริ่มดีขึ้นนะฮะอนาคตก็ดีนะครับแต่มันก็มีคำถามอยู่ถอยลงมาโดยตลอดเลย NRF เนี่ยคุณแดนมองไงอ่ะแล้วก็จะให้ความมั่นใจอย่างนักลงทุนยังไงผมอย่างนี้นะฮะผมเพิ่งเอลซิดซื้อหุ้นไปประมาณล้านหุ้นนะฮะ ให้คนเห็นเนี่ยว่าเราว่ามั่นใจในราคาหุ้นนะครับก็ผมคิดว่าเราหุ้นเราเนี่ยก็ตกมาตามหุ้นเทคเนาะตั้งแต่กุมภาที่ปูตินประกาศสงครามนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนก็คือผลประกอบการในครึ่งปีหลังเนี่ยจะเห็นที่ชัดเจนมากเลยว่าเราโตทั้งบนรายได้บนกำไรสุทธินะครับที่ก้าวกระโดดนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับเราสิ่งที่เราทำเนี่ยตอนนี้นะครับเราเน้นการในการโตนะครับเรื่องของ core earnings อันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองนะครับก็คือว่าสิ่งที่เราเคยพูดนะครับว่าเราจะขายหุ้นในพวกสตาร์ทอัพตอนนี้เราก็เริ่มทยอยขายแล้วนะครับทำให้เงินมันไหลกลับมา
นะครับเข้ามาในบริษัทนะครับก็หวังว่าเราจะเริ่มทยอยขายในส่วนของอีคอมเมิร์ซออกได้มากขึ้นนะครับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเมื่อต้นปีนะครับเราขายไปนิดนึงนะครับกำไรที่ประมาณ10เท่านะครับจากเงินลงทุนนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าความต้องการนะครับระยะยาวเนี่ยเกี่ยวกับพันเบสแล้วโดยเฉพาะเนี่ยกลยุทธ์ของเราที่จะต่อสู้กับโลกร้อนนะครับมันจะมาแบบแรงมากมันมีสถาบันเข้ามาคุยกับผมตลอดเวลาเนี่ยแบบทุกอาทิตย์เลยนะครับว่าอยากจะมาจอยด้วยอยากจะมาร่วมกันลงทุนนะครับเพราะนั้นผมค่อนข้างมั่นใจนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากไปถึงนักลงทุนเนี่ยสิ่งที่จะเห็นเนี่ยก็คือผมประกอบการในครึ่งปีหลังเลยครับครับผมเอาล่ะครับชัดเจนครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับนี่ก็พยายามที่จะให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับตัวของ NRS นะครับ